นี่มาเทสการทำงานของตัวนี้นะครับ EE 2ก็เล็กสีขาวก็คือเป็นปรับ ISO แล้วก็ออโต้วัดแสงไปด้วยภายในตัวนะครับอันนี้ขึ้นฟิล์มขึ้นสุดมันจะเลื่อนต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวกดถ่ายนะครับถ้ามีแสงมากพอมันก็จะกดถ่ายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าแสงน้อยไปเดี๋ยวลองนิ้วบังมันจะขึ้นสีแดงในช่องมองเห็นไหมฮะอันนี้คือกดสุดแล้วมันไม่บันทึกภาพให้ก็เลื่อนฟิล์มต่อไปไม่ได้นะครับต้องกดถ่ายปุ๊บมันถึงจะเลื่อนรูปต่อไปได้เปิดฝาหลังให้ดูเปิดตรงนี้นะครับอันนี้คือมีสีแดงขึ้นในช่องมองให้ดูนี่มีสีแดงขึ้นในช่องมองปุ๊บมันก็จะเลื่อนต่อไปไม่ได้เดี๋ยวผมลองกดถ่ายปุ๊บไปที่มีแสงพอนะครับปุ๊บมันก็เลื่อนตรงนี้ได้ไหมโอเคนี่คือการใช้งานวัดแสงของเขาถ้าเป็นเลขสีส้มอะไรเงี้ยก็คือปรับรูรับแสงเอาเองได้หมดเลยจะแสงมากแสงน้อยเราก็กดถ่ายได้ตลอดนะครับโอเคขอบคุณครับ